สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะขอต้อนรับค่ะแขกผู้มีเกียรตินะคะผู้สนับสนุนการประกวดค่ะ Miss Grand Thailand 2015นะคะขอต้อนรับนะคะพี่ๆนะคะสื่อมวลชนทุกท่านนะคะรวมถึงผู้ที่ติดตามชมผ่านทางระบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะทางเว็บไซต์ www.missgrandthailand.com ค่ะในขณะนี้นะคะเข้าสู่การแถลงข่าวการประกวด Miss Grand Thailand 2015ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตแนะนำตัวค่ะวันนี้วีเจจ๋าณัฐาวรนุทองมีนะคะขออนุญาตทำหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นะคะซ้อมเดินขึ้นมานะคะอยากจะเดินเหมือนนางงามกับเขาบ้างแต่ว่าจะต้องไปต่อขาอีก10เซนนะคะตอนนี้ทำไม่ได้จริงๆแล้วก็สำหรับจ๋านะคะจ๋าเชื่อว่าทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องพูดเผื่อผู้ชายด้วยบางทีก็อยากเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราย้อนกลับไปสมัยเด็กๆเนี่ยนะคะแน่นอนว่าความฝันแรกๆของเด็กผู้หญิงเนี่ยนะคะนั่นก็คือการเป็นนางงามนะคะและแน่นอนค่ะสำหรับเวที Miss Grand Thailand เนี่ยถือว่าเป็นเวทีที่กำเนิดขึ้นมาเพื่อเติมเต็มความฝันของสาวๆนะคะที่จะได้เป็นนางงามนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จทางด้านการเป็นนางงามในระดับสากลด้วยนะคะรวมถึงสร้างศักยภาพของนางงามเนี่ยให้มีชื่อเสียงโด่งดังระดับสากลนะคะดังไกลไปทั่วโลกเลยทีเดียวโอ้โหฟังเท่านี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเตรียมตัวเลยนะคะว่าอุ๊ยตายละอยากจะสมัครนะคะเดี๋ยวก่อนอดใจก่อนอีกสักแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับเวทีนี้ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีความน่าสนใจของงานในวันนี้อีกมากมายเลยค่ะในปีที่ผ่านมานะคะเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการประกวดของผู้หญิงไทยค่ะและที่สำคัญนะคะก็ยังเป็นส่วนที่ผลักดันนะคะเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยที่ทำให้ผู้หญิงไทยรวมถึงประเทศไทยนะคะได้มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นนะคะในเวทีระดับสากลมากมายนะคะเอาเป็นว่าจ๋าพูดเนี่ยก็อาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่อาจจะแค่นึกๆตามใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นภาพนะคะที่ตรงกันนะคะพร้อมๆกันแล้วก็ตอนนี้จ๋ามีVTR นะคะสั้นๆเกี่ยวข้องกับ Miss Grand Thailand มาแนะนำให้กับทุกๆท่านได้ชมพร้อมๆกันเลยค่ะMy name is Catalina Schulzen. You can call me Cat. I'm 21 years old. I'm half Thai, half German. I'm proud to be a Thai lady. I was born and raised in Thailand. คิดว่าตัวเองมีอะไรดีถึงเราต้องเรียกค่ะความสามารถค่ะน้องยังไม่ได้ช่วยให้ตัวเองดูโดดเด่นขึ้นมาถ้าเทียบกับคนก่อนๆที่เข้ามาค่ะนั้นก็เลยต้องเลือกจากความเป็นจริงที่เราเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตให้ได้ผ่านได้เห็นว่าผู้หญิงไทยมีรูปร่างหน้าตาและศักยภาพทัดเทียมเท่าสากลได้ค่ะเพราะเวทีนี้เปิดโอกาสให้ก้าวสู่ความเป็นสากลแสดงถึงเกียรติยศนำไปสู่เวทีโลกและเฟิร์สเชื่อมั่นว่าตนเองมีศักยภาพและประสบการณ์มากเพียงพอที่จะสามารถถ่ายทอดความเป็นไทยสู่ระดับสากลได้ไม่แพ้ชาติอื่นค่ะการได้ยืนอยู่บนเวทีประกวดสาวงามระดับประเทศอย่างล้วนสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัวดังนั้นเวที Miss Grand Thailand จึงเปรียบเสมือนสะพานแห่งความใฝ่ฝันที่มอบประสบการณ์ดีๆให้กับพลอยได้ก้าวเดินตามความใฝ่ฝันของตนเองค่ะอ
เหมือนปรบมือให้เราเลยรู้สึกดีจริงๆไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วนะคะจ๋าเนี่ยคิดว่าสโลแกนส่วนตัวของจ๋าเนี่ยเด็ดแล้วนะคะคือสวยฉลาดมารยาทดีแต่มาเจอเวทีนี้ค่ะวีเจจ๋าขอหลบก่อนนะคะเพราะว่าเวที Miss Grand Thailand เนี่ยนะคะเป็นการประกวดสาวงามที่สำคัญที่สุดเวทีนึงของเมืองไทยเลยนะคะเมื่อสักครู่ก็ได้เห็นไปแล้วนะคะหลายคนก็เคิร์มโดยเฉพาะพี่คนนี้เสียงดังอยากประกวดใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเอาละค่ะแล้วสำหรับเวทีนี้เนี่ยนะคะเราก็จะค้นหานะคะสรรหาผู้หญิงไทยที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่เรียกว่าสวยอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องมีความรู้นะคะความสามารถไหวพริบปฏิภาณที่สำคัญเนี่ยต้องเป็นคนดีนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมไทยด้วยตายเพอร์เฟกต์มากนะคะเอาละค่ะและที่ผ่านมาค่ะสาวงามที่ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์เนี่ยจะต้องเป็นตัวแทนของประเทศไทยค่ะเพื่อไปประกวดเวทีระดับนานาชาตินั่นคือมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนั่นเองนะคะก็จะมาถึงในลำดับต่อไปนะคะรวมถึงตำแหน่งอันทรงเกียรติอีก3ตำแหน่งนะคะก็จะเป็นตัวแทนสาวไทยเนี่ยไปร่วมประกวดเวทีนานาชาติเช่นกันนะคะนั่นก็ได้แก่เวที Miss Supranational นะคะ Miss Intercontinental ค่ะและ Miss Tourism International ด้วยนะคะเอาเป็นว่าไม่ว่าใครจะได้ตำแหน่งไหนมีสิทธิ์ที่จะได้เดินทางไปประกวดนะคะเป็นตัวแทนของไทยของเราไปประกวดในระดับนานาชาติเช่นกันสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้ค่ะทีม Miss Grand Thailand ทั้งหมดเนี่ยก็ยังเป็นคนที่เราได้บอกไปแล้วนะคะคุณสมบัตินอกจากสวยแล้วยังเป็นคนดีอีกด้วยนะคะสาวๆเหล่านี้นะคะจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือสังคมนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนและก็ได้รางวัลตอบแทนนั่นก็คือมีโอกาสได้เป็นนักแสดงในสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7อีกด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะถือว่าเป็นธรรมเนียมของทุกปีเลยค่ะก็จะมีตำแหน่งนะคะ Miss Grand Rising Star นะคะโดยทางช่อง7สีเนี่ยนะคะจะมอบเงินรางวัลให้ 300,000 บาทยังไม่พอค่ะยังได้สิทธิ์การเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงอีก3ปีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสวยด้วยรวยด้วยดังด้วยนะคะใครจะไม่อยากประกวดใช่ไหมคะเอาล่ะจ๋าพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะหลายๆท่านก็เคลิ้มนะคะแล้วก็มีความฝันอันใหญ่โตเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งท่านนะคะที่ท่านจะมาให้ความกระจ่างรวมถึงความน่าสนใจของเวทีนี้นะคะมากที่สุดเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะขอโอกาสเรียนเชิญนะคะผู้อำนวยการกองประกวด Miss Grand Thailand ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลค่ะสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเสียงกรี๊ดดังมากไม่ได้มาประกวดนะครับกำลังมาจัดการประกวดนะครับต้องสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แขก VIP ของผมหลายท่านซึ่งเป็นท่านที่มีภาระทุกวันนะครับที่จะต้องทำมากมายแต่วันนี้สละเวลานะครับมาพูดคุยกันนะครับสำหรับการแถลงข่าว Miss Grand Thailand ประจำปี2015ในวันนี้นะครับถือว่าเป็น Kick Off Campaign ในปีนี้ซึ่งเราก็มีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนนะครับว่าจะเป็นเวทีในการประกวดผู้หญิงไทยที่ให้ความยุติธรรมเป็นที่ตั้งหลังจากที่ผมผ่านประสบการณ์ชีวิตในการดูแลเวทีการประกวดมานับ10ปีนะครับนำสิ่งต่างๆที่ดีมาพัฒนาต่อยอดและนำสิ่งที่ยังขาดตกบกพร่องมาแก้ไขให้ดีขึ้นเราจึงยืนอยู่บนจุดแห่งความยุติธรรมเพราะฉะนั้นสาวๆที่ชมการถ่ายทอดสดขณะนี้ที่อยู่ทางบ้านนะครับ Miss Grand Thailand ของเราให้หลักประกันได้ว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่ยุติธรรมให้โอกาสทุกๆท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเคยผ่านเวทีระดับไหนมาก็ตามไม่ว่าท่านจะเคยมีประสบการณ์การประกวดแบบไหนตกรอบที่ไหนมาก็ตามที่นี่ถือเป็นที่ที่ Open Mind ต้อนรับทุกท่านด้วยหลักการที่แน่ชัดก็คือรูปร่างดีหน้าตาดีความคิดดีและสามารถใช้งานได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ของทุกๆเวทีเราจะดูเวทีที่เราจะส่งออกเป็นหลักนะครับบุคลิกภาพทุกอย่างจะต้องเป็นสากลนิยมแต่ในสภาพของความเป็นไทยแบบผสมผสานนะครับก็หลายๆท่านได้ชม VTR เมื่อสักครู่คงเห็นความสำเร็จปี2014ผมว่าแฟนๆนางงามคงใจชื้นขึ้นมาบ้างหลังจากที่ประเทศไทยเงียบหายไปจากวงการนางงามระดับสากลค่อนข้างนานทีเดียว
ในปีที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณน้องๆนะครับหลายๆท่านในที่นี้นะครับแล้ววันนี้ก็มาด้วยอย่างเช่นน้องปลาปรภสรนะครับก็ปฏิบัติหน้าที่ในการประกวด Miss Grand International ได้เข้ารอบถึงท็อป10แล้วก็เป็นตัวแทนในการไปประกวด Miss Supra National ที่ประเทศโปแลนด์ได้ถึงรองลำดับที่1นะครับแล้วก็น้องเฟิร์สด้วยนะครับถือว่า43ปีเพิ่งปรากฏเป็นครั้งแรกที่สาวไทยได้ตำแหน่ง Miss Intercontinental จากประเทศเยอรมนีนะครับรวมถึงน้องพลอยด้วยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับได้รองอันดับ1นะครับหรือ Miss Tourism Queen of the Year นะครับจากประเทศมาเลเซียก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยดีกว่านะครับจะบอกว่าขององค์กรMiss Grand Thailand ของช่อง7สีอย่างน้อยไปก็ส่งให้กับความสุขทุกอย่างให้กับแฟนๆนางงามทั่วๆไปด้วยเช่นเดียวกันกับในปีนี้นะครับเราก็ยังคงมุ่งมั่นค้นหาสาวๆในตำแหน่งต่างๆทั้งหมด5ตำแหน่งครับโดยที่เราจะหาค้นหา Miss Grand Thailand ประจำปี2015เป็นตัวแทนในการประกวด Miss Grand International แล้วก็ส่วนลำดับต่อๆไปก็จะเป็นตัวแทนไปประกวด Miss Supra National Miss Intercontinental และ Miss Tourism International ตามลำดับส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งจะเป็นรอง Miss Grand นะครับเพื่อจะเป็นตำแหน่งในการช่วยในการทำงานในกรณีเหตุหนึ่งเหตุใดฉุกเฉินขึ้นก็ตามนะครับที่สำคัญที่สุดในปีนี้นะครับ Miss Grand Thailand เรามีธีมที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือ Summer Dance Partyจะเป็นทีมที่สาวงามทุกท่านจะมีความสุขกับทะเลและการเต้นรำเพราะฉะนั้นในวันสุดท้ายนะครับเราจะเห็นการเต้นรำสนุกสนานของเหล่าสาวงามตัวแทน50คนเป็นอย่างไรต้องคอยติดตามนะครับหลายๆท่านกำลังมีกระดาษมีปากกาเตรียมจดว่ารับสมัครกันเมื่อไหร่นะครับรับสมัครระบบออดิชั่นวันเดียวที่เซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้ในวันที่22เมษายนที่จะถึงวันเดียวเท่านั้นและมีเวลาให้เพียง3ชั่วโมงสำหรับบัตรรับบัตรคิวเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะสมัครจริงๆจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในวันที่22เมษายนและภายในวันที่23เมษายนจะแถลงข่าวที่นี่เหลือ50คนสุดท้ายนะครับและอย่างที่บอกไปครับว่าในปีนี้นะครับมีการเก็บตัวที่ทะเลนะครับเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาล12เมืองต้องห้ามพลาดนะครับเราก็เปิดแคมเปญนี้เป็นกิจกรรมแรกๆนะครับในระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เราจะนำสาวงามที่ผ่านเข้ารอบ50คนสุดท้ายไปเก็บตัวที่จังหวัดชุมพรกัน1สัปดาห์นะครับแล้วก็จังหวัดชุมพรจริงๆแล้วผมเดินทางไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจแต่น่าเสียดายที่คนไทยมีโอกาสเดินทางไปที่นี่น้อยและรู้จักชุมพรไม่กระจ่างชัดเที่ยวนี้เราจะแพร่ภาพตลอดระยะเวลาเราจะมีทีมถ่ายทอดสดลงไปที่ชุมพรด้วยและวันนี้ท่านผู้ว่าวงศ์สิริก็มาด้วยเดี๋ยวสักครู่คงได้ฟังวิสัยทัศน์และเรื่องราวของชุมพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในส่วนนี้นะครับขออนุญาตฝากนะครับในการติดตามต่างๆ Miss Grand Thailand รวมถึง Miss Grand International ด้วยนะครับทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง YouTube ของทาง Miss Grand Thailand ด้วยเราจะพบกันเป็นระยะถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นะครับเราจะให้ท่านผู้ชมแฟนดังงามเข้าถึงเราได้ง่ายที่สุดแล้วก็ชมการถ่ายทอดในทุกๆครั้งที่มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกท่าน Subscribe แล้วก็ติดตามเราได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กในทุกรูปแบบครับก็ก่อนที่จะจากกันเฉพาะในช่วงนี้ก็เรียนเชิญสาวงามทุกท่านนะครับจนถึงอายุ27ปีบริบูรณ์เวทีเราเป็นเวทีที่เปิดกว้างหน่อยนะครับอายุเยอะหน่อย17ถึง27ปีบริบูรณ์ถ้าใครคิดว่ารูปร่างดีมั่นใจมีความเป็นตัวของตัวเองและอุปนิสัยใจคอดีเหมาะสำหรับคนที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนก็สามารถจะเข้ามาสมัครได้นะครับและใครที่อยากเป็นดาราก็สามารถสมัครได้เพราะทางช่อง7สีก็มีตำแหน่งพิเศษอย่างที่คุณจ๋าบอกแล้ว Grand Rising Star นะครับมีเงินรางวัลอีก 300,000 บาทสัญญาการเป็นนักแสดงอย่างเช่นน้องพลอยที่กำลังทำการแสดงอยู่กับทางช่อง7นะครับก็ขอให้สาวๆนั้นมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งไว้ในวันที่22นี้นะครับ22เมษายนและขอขอบคุณผู้ที่ติดตามการถ่ายทอดสดนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆท่านขอบคุณแขกผู้มีเกียรติครับขอบคุณมากครับข
ขอขอบคุณนะคะคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลค่ะผู้อำนวยการกองประกวด Miss Grand Thailand นะคะ2015ค่ะพี่ณวัฒน์พูดไปหมดเลยค่ะสคริปต์จะหายไปหมดเลยนะคะเอาละค่ะเมื่อกี้ฟังไปแล้วนะคะว่าเวทีนี้เปิดกว้างนะคะให้กับสาวนะคะ17-27ถ้าพี่คิดว่าอยากจะจัดนะคะมิสซีเนียร์แกนไทยแลนด์แล้วก็ช่วยแจ้งด้วยเมื่อสักครู่นะคะคุณณวัฒน์ก็ได้บอกไปนะคะว่าสำหรับการเก็บตัวสาวงามในปีนี้เนี่ยเราจะไปจัดกันที่จังหวัดชุมพรนะคะและหลายๆท่านเนี่ยก็อยากจะรู้จักจังหวัดชุมพรให้มากขึ้นนะคะวันนี้ค่ะเรามีโชว์สวยงามเลยนะคะจากจังหวัดชุมพรมาฝากนะคะจะเป็นยังไงจะสวยงามแค่ไหนนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับหาดทรายสวย400หลีค่ะWe'll be right back.
สวยงามมากนะคะนั่นก็คือโชว์พิเศษนะคะจากทางจังหวัดชุมพรนะคะหาดทรายสวย400หลีนั่นเองนะคะดูแล้วรู้สึกคึกคักอยากจะไปเที่ยวชุมพรไหมคะไปเที่ยวชุมพรได้นะคะไม่ต้องเป็นสาวงามที่เข้าประกวดก็ไปเที่ยวได้นะคะและที่สำคัญนะคะนอกจากวันนี้นะคะทางชุมพรจะมีโชว์สวยๆนะคะเป็นโชว์พิเศษมาให้กับพวกเราได้ชมกันแล้วนะคะเรายังได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะคุณวงศ์สิริพรมชนะค่ะวันนี้นะคะท่านก็ได้มาด้วยนะคะแล้วในลำดับต่อไปนะคะเราก็จะต้องขออนุญาตนะคะให้ท่านให้เกียรติกับทางเรานะคะขึ้นกล่าวถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรในการประกวดครั้งนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับตลอดจนสื่อมวลชนที่ได้มาร่วมแถลงข่าวในวันนี้ก็เรียนก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณกองประกวดมิสแกรนด์ Thailand 2015และสถานีโทรทัศน์ช่อง7สีที่ได้มอบหมายให้จังหวัดชุมพรเป็นที่เก็บตัวของสาวงามในครั้งนี้จังหวัดชุมพรนั้นเป็นจังหวัดที่มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ480กิโลเมตรสามารถเดินทางโดยรถยนต์โดยรถไฟโดยเครื่องบินได้ตลอดเวลาสิ่งที่ชุมพรมีศักยภาพก็ต้องเรียนว่าเรามีชายหาดมีความยาวถึง222กิโลเมตรเรามีเกาะแก่งถึง40เกาะในเกาะแก่งดังกล่าวนั้นเรามีเกาะรังนกถึง14เกาะเรามีหาดทรายที่ขาวสะอาดอย่างที่การท่องเที่ยวประเทศไทยกระทรวงท่องเที่ยวและนโยบายรัฐบาลที่กล่าวไว้ว่าเราเป็นเมืองที่ต้องห้ามพลาดมีสโลแกนที่ว่าหาดทรายสวย400ลี้นอกจากนั้นแล้วจังหวัดชุมพรเรามียังมีศักยภาพในเรื่องของระบบนิเวศนั่นก็คือป่าเขาลมอภัยที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่รวมทั้งสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีอย่างที่ได้นำเสนอไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็เป็นการสืบเนื่องจากจังหวัดชุมพรนั้นมีพระบรมธาตุสวีนะครับที่เกี่ยวโยงในอาณาจักรศรีวิชัยกับพระธาตุชัยยาและพระนครดังนั้นในเพลงวิวัฒนธรรมนั้นเรามีวิทยประธานแห่งชาติชุมพรนอกจากนี้แล้วสิ่งที่ต่างที่ควรจะพลาดไม่ได้ก็คืออาหารการกินของจังหวัดชุมพรก็คืออาหารทะเลของจังหวัดชุมพรที่มีความหลากหลายในหลายรูปแบบรวมทั้งผลไม้เลี้ยงชื่อไม่ว่าทุเรียนไม่ว่าเงาะมังคุดลองกองลังสาดสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกาแฟชุมพรและรังนกชุมพรซึ่งมีทั้งรังนกเกาะและรังนกบ้านดังนั้นสิ่งที่กองประกวดได้นำสาวงามไปเก็บตัวที่จังหวัดชุมพรนั้นผมคาดหวังว่าเราจะได้การประชาสัมพันธ์จังหวัดช่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศนั้นได้ไปเยี่ยมเยือนจังหวัดชุมพรมากยิ่งขึ้นผมขอเรียนว่าขณะนี้จังหวัดชุมพรโดยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรนั้นพร้อมที่จะต้อนรับกองประกวดในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งและข้อมูลข่าวสารขณะนี้ก็ไปบางส่วนแล้วนะครับก็เรียนว่าผมในนามของชาวชุมพรขอให้คำมั่นใจกับกองประกวดและทางสถานีวิทยุทางสถานีช่อง7โทรทัศน์ช่อง7สีว่าขณะนี้จังหวัดชุมพรมีความพร้อมและก็เรายินดีต้อนรับท่านเสมอขอขอบคุณครับขอขอบพระคุณนะคะท่านวงศ์สิริพรมชนะนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นอย่างสูงนะคะและในลำดับต่อไปนะคะจะต้องขอเรียนเชิญท่านอีกสักครั้งนึงนะคะและขอเรียนเชิญคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลค่ะผู้อำนวยการกองประกวดนะคะทั้งสองท่านบนเวทีนะคะจะมีการมอบของที่ระลึกให้กับท่านค่ะและไม่เพียงแต่ทางคุณณวัฒน์นะคะจะมีของให้กับท่านแล้วนะคะทางท่านก็ยังมีของที่ระลึกมอบให้กับคุณณวัฒน์และกองประกวดด้วยนะคะน
เอาละค่ะเราก็ได้ภาพที่สวยงามนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านอีกสักครั้งหนึ่งค่ะเป็นภาพแห่งความประทับใจนะคะแน่นอนว่ามีความร่วมมือเกิดขึ้นมากมายนะคะในการประกวดครั้งนี้นะคะและสำหรับการประกวด Miss Grand Thailand ค่ะตอนนี้ตั้งใจฟังอีกสักครั้งนึงนะคะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาออดิชั่นนะคะเตรียมตัวฟิตหุ่นฟิตร่างกายฟิตผิวพรรณทำทุกอย่างให้พร้อมนะคะเพราะว่าเราจะเปิดรับสมัครเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นในวันที่22เมษายนดูอยู่ทางไลฟ์สตรีมนะคะจดเลยค่ะเอ๊ะเขาดูย้อนหลังได้ใช่ไหม22เมษายนนะคะที่ลานเอเดนนะคะชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้นั่นเองนะคะเปิดรับ10นาฬิกานะคะแล้วก็ปิดรับบัตรคิวในเวลาบ่ายโมงนะคะ10ถึง13นะคะนั่นก็คือมีเวลาเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นนะคะรีบมาเลยแล้วกันนะคะแล้วก็การออดิชั่นเนี่ยจะเริ่มต้นเวลา13นาฬิกา30นาทีนะคะแล้วก็จะทราบผลการเข้ารอบ100คนทันทีนะคะและหลังจากนั้นค่ะพอเราทราบ100คนแล้วนะคะวันที่23เมษายนค่ะจะมีการประกวดรอบคัดเลือกนะคะเราจะคัดให้เหลือ50นะคะหายไปแล้วครึ่งนึงนะคะแล้วก็จะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งณลานอีเดนนี้เองนะคะก็ที่เดียวกันนะคะเตือนสาวๆด้วยนะคะวันเวลาเนี่ยเอาให้แม่นเอาให้เป๊ะและที่สำคัญมาให้พร้อมสวยให้พร้อมเลยนะคะและในทุกกิจกรรมนะคะนี่เป็นเวทีแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะให้กับทุกท่านเนี่ยได้เข้าถึงงานแถลงข่าวนะคะในวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้มีไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะแล้วก็วันนี้ก็อยากจะขอชวนเชิญนะคะเชิญชวนนะคะแฟนๆและผู้สนใจทุกท่านเนี่ยก็อยากจะให้ติดตามรายละเอียดนะคะรวมถึงการประกวดผ่านทั้งเว็บไซต์นะคะทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ของกองประกวดนะคะโดยเฉพาะทาง YouTube Channel นะคะของ Miss Grand Thailand ก็กด Subscribe ได้เลยนะคะเราจะได้มาติดตามกันอย่างเรียกว่าติดจอนะคะแล้วก็แบบนาทีต่อนาทีกันเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะโอกาสนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนการประกวด Miss Grand Thailand 2015ในครั้งนี้นะคะซึ่งมีมากมายจริงๆนะคะเรียกว่าเป็นเวทีคุณภาพจริงๆนะคะอันดับแรกนะคะขอขอบพระคุณสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7ค่ะขอขอบพระคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะขอบพระคุณจังหวัดชุมพรและการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรค่ะโรงพยาบาลกมลนะคะบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะซิงค์คอร์ปอเรชั่นค่ะวุฒิศักดิ์คลินิก AJ KC Property รถยนต์ MGโรงแรมโนวาเทลชุมพรบีชรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟนะคะผลิตภัณฑ์อามาโดแต่งหน้าผู้เข้าประกวดโดยเครื่องสำอางคอฟเวอร์มาร์คค่ะชุดว่ายน้ำกีฬาโรชนะคะผลิตภัณฑ์ฮูเกลนะคะยังไม่หมดค่ะชุดผู้เข้าประกวดจากรามสีตานะคะรองเท้าพัฒนศิลป์ค่ะห้องเสื้อฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอนะคะและขอบคุณสถานที่จัดงานนะคะที่นี่นั่นเองค่ะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนค่ะจะคิดว่าตอนนี้นะคะทุกคนคงจะอยากจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและพอหยุดเงียบแบบนี้นะคะแน่นอนจะต้องเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกคนรอคอยค่ะมาถึงช่วงเวลานี้นะคะที่แฟนๆนางงามเนี่ยรอคอยนะคะสำหรับสาวงามผู้คว้าตำแหน่งอันทรงเกียรตินะคะในปี2014ที่ผ่านมาค่ะพร้อมแล้วนะคะพร้อมนานแล้วนะคะตื่นเต้นรอเลยนะคะเอาละค่ะเรามีสาวงามหลายท่านด้วยกันนะคะเราจะมาเริ่มจากท่านแรกเอาอย่างนี้ละกันกติกาของเราคือรักใครชอบใครกรี๊ดแล้วปรบมือให้กับทุกคนนะคะท่านแรกค่ะคุณพลอยวรังคนางวุฒยากร Miss Tourism Queen of Year International 2014และ2015ค่ะ
Continental 2000และขอเสียงปรบมือต้อนรับมิสแกรนด์ไทยแลนด์2014ค่ะคุณปาปรภัสสรดิษฐ์ดำรงค่ะทราบไหมคะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พิธีกรลำบากใจที่สุดขอเก้าอี้ได้ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก้าอี้นี่ไม่ได้มานั่งนะคะมาต่อขาพิธีกรค่ะค่ะก็สวยๆทั้ง3ท่านเลยนะคะเอาล่ะขออนุญาตถามนะคะอยากจะให้น้องปลาเริ่มจากน้องปลาก่อนนะคะทักทายนะคะทุกๆท่านแล้วก็อยากจะให้เล่าถึง1ปีที่ผ่านมากับตำแหน่งของเราสวัสดีนะคะปลานะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเขามักจะบอกว่าความสุขมักผ่านไปรวดเร็วใจหายมากๆเลยค่ะ1ปีรวดเร็วมากก็ประสบการณ์เยอะแยะมากมายที่หาซื้อจากที่ไหนไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวค่ะมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะเห็นไหมอ้าปากพูดออกมาเนี่ยนอกจากความสวยแล้วแล้วก็รู้สึกถึงความดีด้วยเมื่อสักครู่อ่ะก็เลยมีคนอยากจะให้อยู่ด้วยนานๆเมื่อกี้แอบเก็บเอาไว้ตรงนั้นนะคะเอาละค่ะท่านต่อมานะคะเรียนถามน้องเฟิร์สดีกว่าว่า1ปีที่ผ่านมาของเฟิร์สเป็นยังไงบ้างค่ะก็นอกจากได้รับประสบการณ์แล้วนะคะก็คือดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเวที Miss Grand Thailand ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสเฟิร์สได้เป็น Miss Intercontinental Thailand นะคะแล้วก็ทำให้เฟิร์สเนี่ยมีโอกาสไปประกวดที่ประเทศเยอรมนีในเวที Miss Intercontinental 2014และได้รับรางวัลมาก็อยากจะให้รางวัลนี้แก่คนไทยทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกสวยด้วยเลยอ่ะรู้สึกพอน้องให้รางวัลเราเราก็รู้สึกสวยด้วยเลยอ่ะอากาศข้างบนดีไหมคะเอาล่ะนี่นะคะก็เป็นท่านที่สองนี่ก็ไปได้รับรางวัลมาจากเมืองนอกนะคะก็ถือว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ไปทำชื่อเสียงกับประเทศของเรานะคะเอามาอีกท่านหนึ่งนะคะความสูงความสวยไม่แพ้กันน้องพลอยนะคะน้องพลอยคะเช่นเดียวกัน1ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะค่ะ1ปีที่ผ่านมาของพลอยเนี่ยนะคะเวที Miss Grand Thailand เนี่ยได้สอนประสบการณ์ได้สอนอะไรหลายๆอย่างให้กับพลอยค่ะและทำให้เด็กธรรมดาคนนึงเนี่ยได้ก้าวสู่เวทีในระดับโลกได้เป็นตัวแทนระดับประเทศไทยไปประกวดในเวทีสากลทำให้ชาวโลกได้รู้ว่าสาวไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดเหมือนกันค่ะแล้วพลอยเนี่ยอยากจะขอขอบคุณเวที Miss Grand นะคะที่ได้ทำให้พวกเราทั้ง3คนเนี่ย
ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยประกาศให้โลกได้รู้ว่าค่ะว่าสาวไทยของเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะโดยเฉพาะสาวงามของเรานะคะน้องพลอยคะ เขาบอกว่าแม้ว่าการรับตำแหน่งของเราเนี่ยผ่านไปจะครบปีแล้วแต่ว่าแฟนคลับของเราเพิ่มขึ้นมากทุกๆวันเลยรู้สึกยังไงบ้างผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่มีแฟนคลับติดตามแล้วก็สนับสนุนพวกเรา Miss Grand Thailand ค่ะก็อยากจะขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดและก็ขอให้สนับสนุนพวกเราเป็นนานๆนะคะก็อย่างนี้ล่ะเขาถึงรักใช่ไหมล่ะสำหรับตำแหน่ง Miss Grand Rising Star ด้วยนะคะนี่ก็เป็นตำแหน่งของเราเช่นกันนะคะตอนนี้ก็มีผลงานกับทางช่อง7ด้วยเป็นยังไงคะเรื่องอะไรเอ่ยตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำละครอยู่3เรื่องนะคะเรื่องแรกคือบ้านทรายทองค่ะทางช่อง7สีแล้วก็เรื่องลูกเขยมาไฟแม่ยายมาดานแล้วอีกเรื่องนึงก็เป็นซิทคอมค่ะรักล้นดอยค่ะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะเอารอติดตามเลยนะคะเรียกว่าล้นๆเลยทีเดียวค่ะปีที่ผ่านมานะคะเป็นปีที่เรียกว่าพิเศษค่ะเพราะว่าตำแหน่ง Miss Grand Rising Star เนี่ยมีถึง2คนด้วยกันนะคะและอีกท่านนึงนะคะก็มาร่วมงานเช่นกันนะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องเฟิร์นณัชยาการปากหวานด้วยค่ะเจ็บอ่ะน้องเฟิร์นนะคะก็ถ่ายทำละครเรื่องเพลิงตะวันอยู่ด้วยนะคะทางช่อง7จะได้รับชมเร็วๆนี้เช่นกันนะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะก็มีสาวสวยยืนอยู่ข้างจากทั้ง3ท่านเลยแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่สำหรับทุกๆท่านที่จะเข้ามาประกวดในปีนี้นะคะก็อยากจะให้ทั้ง3ท่านเนี่ยฝากเคล็ดลับนะคะให้กับสาวๆที่กำลังอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูอยู่ทางบ้านด้วยนะคะว่าทำยังไงถึงจะสวยมีคุณภาพและทำยังไงถึงจะเอาใจเรียกว่าชนะใจกองประกวดได้นะคะเริ่มจากถามน้องปลาก่อนแล้วกันค่ะก็ปลาต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ได้เป็นคนที่สวยที่สุดนะคะแต่ปลาว่าปลามีความพร้อมค่ะแล้วก็อยากจะบอกทุกๆคนเลยนะคะว่าพยายามฝึกฝนอดทนมุ่งมั่นค่ะสักวันเราต้องทำได้และทำได้ดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะมีกระดาษไหมคะขอจดหน่อยฝึกฝนอดทนมุ่งมั่นเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะลำดับต่อมานะคะน้องเฟิร์สค่ะค่ะก็ต้องขอบอกด้วยเช่นกันนะคะว่าเฟิร์สก็ไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดค่ะแต่เฟิร์สมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดค่ะก็อยากให้น้องๆนะคะมีความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองสามารถทำได้ค่ะแล้วทุกอย่างก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยค่ะขอบคุณนะคะและสุดท้ายค่ะที่น้องพลอยค่ะค่ะพลอยคิดว่าการที่จะมาประกวดเนี่ยอย่างแรกคือต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองค่ะถ้าเราเชื่อมั่นในตนเองแล้วแล้วเราจะทำอะไรก็จะทำออกมาอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะอดทนมุ่งมั่นเป็นตัวของตัวเองทุกคนจะมีความพร้อมนะคะแล้วก็สวยออกมาจากข้างในนะคะขอเสียงปรบมือให้กับ Miss Grand Thailand ทั้ง3ท่านนะคะเป็นทีม Miss Grand Thailand ประจำปี2014นะคะกรี๊ดเลยกรี๊ดให้หมดตอนนี้เลยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะคะแล้วก็สำหรับหน้าที่ของพวกเธอเนี่ยไม่ได้อยู่แต่เพียงแค่นี้นะคะเชื่อว่าทุกคนที่ได้รับตำแหน่ง Miss Grand Thailand ไปแล้วเนี่ยก็จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะคะเชิญทั้ง3ท่านพักผ่อนก่อนนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งค่ะก็ว่าเป็นช่วงที่ MC ลำบากใจก็ไม่ได้ว่าจะผ่านไปแค่นั้นนะคะก็มีสาวสวยขึ้นมาแล้ว3ท่านค่ะตอนนี้จะสวยที่สุดนะคะเพราะว่ายืนคนเดียวค่ะและลำดับต่อไปนะคะสาวงามยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าสาวงามนะคะที่เราทราบกันว่าได้รับตำแหน่งนะคะได้ครองมงกุฎ Miss Grand Thailand 2015เนี่ยจะได้เป็นตัวแทนสาวไทยนะคะไปเข้าร่วมประกวดเวทีระดับนานาชาตินะคะในเวที Miss Grand International นั่นเองนะคะซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีสาวสวยที่เรียกว่าเพียบพร้อมในทุกๆด้านนะคะแล้วก็เธอก็ได้รับตำแหน่ง
นะคะ Miss Grand International 2014ค่ะเธอปฏิบัติหน้าที่ของเธอได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะและเธอก็เพิ่งจะบินกลับมาจากสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อจะมาพูดคุยในงานนี้โดยเฉพาะค่ะขอเสียงปรบมือกับ Miss Lee Gracia ค่ะ Miss Grand International 2014ค่ะโอ้โหขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดเอาให้ดังสนั่น Hello. Welcome back to Thailand. Thank you. I'm happy to be here. Thank you, Thailand. You want to say something to your Thai fan? Yes. Thank you for being here. Thank you for watching us today. We love you. We love you more than you love me. I promise you. ได้ใจไปเลยนะคะเขาบอกว่าเขารักเรามากกว่ารักเขาแน่นอนไว้ตายแล้วว่ากีดนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจ๋าจะขออนุญาตเป็นตัวแทนคนไทยนะคะถามคำถามเขาค่ะ How do you feel being in such an honored position as Miss Grand International 2014 What is your feeling I am very honored I feel like I am only special because of all of you You make me special so I am very honored to be in this position.จ๋าก็ถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงกับการที่อยู่ในตำแหน่งนะคะ Miss Grand International นะคะเขาบอกว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากเลยนะคะและที่สำคัญเขารู้สึกพิเศษได้ขนาดนี้เพราะว่าทุกๆคนให้ความพิเศษกับเขาปรบมือให้เขาหน่อยค่ะ Okay, I want to ask you that since you have been in several international pageants, how do you feel about Thai beauty pageant? The most beautiful people. Really? Inside and outside. I feel very special to be part of the Thai beauty pageant and Miss Grand because everybody love each other. It is very special. Wow. จ๋าก็ถามเขานะคะว่าเขาเนี่ยอยู่ในกองประกวดเนี่ยหลากหลายประเทศมากๆเลยเขารู้สึกยังไงกับการประกวดในเมืองไทยนะคะเขาบอกว่าสาวไทยเป็นสาวที่สวยที่สุดในโลกเลยแล้วไม่ได้สวยแค่ภายนอกเท่านั้นนะคะสวยจากภายในด้วยนะคะและทุกคนรักกันมากๆนี่เป็นความรู้สึกที่ทำให้เขารู้สึกว่านี่มันคือสิ่งที่พิเศษมากๆเลยค่ะโอเค anything you want to tell Thai ladies who watching us now and want to be success like you come join us give it a shot if you believe in yourself you can achieve whatever you wantมาเลยถ้าเกิดว่าเชื่อมั่นในตัวเองมาเลยรับรองว่าประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะเชื่อไหมถ้าเชื่อปรบมือค่ะ Okay so now I can tell you that you are very beautiful from outside and inside as well Thank you so much Thank you and thank you for the Thai people Thank you for the fans Thank you Thailand I love youเอาละค่ะตอนนี้นะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับมิสลีกราเซียสค่ะThank you so much สวยจริงๆนะคะแล้วก็ทำให้ทุกๆคนรู้สึกรักได้ใช่ไหมในเวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะคะ
นอกจากนี้นะคะสาวงามในวันนี้เนี่ยเรียกว่าเยอะจริงๆนะคะเรายังมีสาวงามจากเวที Miss Grand Thailand รุ่นก่อนๆมาอยู่ในงานนี้มากมายนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะขอบคุณนะคะคุณอ๋อยาดาเทพนมค่ะ Miss Grand Thailand 2013ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณเจมส์กนิกาภูศรีค่ะรอง Miss Grand Thailand 2013ค่ะและยังมีแขกผู้มีเกียรติอีกมากมายเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าว Miss Grand Thailand ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ Thank you Mr. Gerhard von Lipinski from Miss Supranational Organization Thank you Mr. Edwin Dominguez from Global Beauties และอีกหนึ่งลิสต์ที่ยาวเหยียดเลยนะคะนั่นก็คือของรางวัลในการประกวด Miss Grand Thailand 2015ซึ่งมีดังนี้ค่ะมงกุฎเพชรนะคะมูลค่า 1,200,000 บาทกรี๊ดได้ค่ะเงินรางวัลนะคะ1,000,000บาทค่ะหัวใจจะวายบ้านทาวน์โฮมพร้อมที่ดินจากบริษัท KC Property จำกัดมหาชนมูลค่า 1,800,000 บาทค่ะยังไม่หมดมีบ้านแล้วต้องมีรถรถยนต์ MG รุ่น MG3 ค่ะจากบริษัท MG Sales ประเทศไทยจำกัดนะคะมีรถไม่พอต้องสวยเข้าไปอีกนะคะกิฟต์วอเชอร์จากโรงพยาบาลกมลค่ะมูลค่า 500,000 บาทค่ะไม่หมดแต่เพียงเท่านี้สวยหนักขึ้นอีกนะคะบัตร Exclusive VIP Card นะคะจากวุฒิศักดิ์คลินิกมูลค่า 300,000 บาทค่ะสวยเสร็จแล้วต้องมีกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพนะคะทุนประกัน500,000บาทจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะและยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า AJ อีกด้วยนะคะเอาละค่ะกรี๊ดค่ะนี่คืออ่านเองใจเต้นเองเหมือนเข้าประกวด Miss Supranational Thailand 2015นะคะจะได้รับเงินรางวัล 300,000 บาทค่ะส่วน Miss Intercontinental Thailand 2015นะคะจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทค่ะและ Miss Tourism International Thailand 2015นะคะจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทค่ะและทั้ง3ตำแหน่งนะคะจะได้รับของรางวัลอื่นๆอีกนะคะนั่นได้แก่มงกุฎเกียรติยศมูลค่า 300,000 บาทกิฟต์วอเชอร์จากโรงพยาบาลกมลมูลค่า 100,000 บาทบัตร Exclusive VIP Card นะคะจากวุฒิศักดิ์คลินิกมูลค่า 200,000 บาทกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพทุนประกัน 300,000 บาทนะคะจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและเครื่องใช้ไฟฟ้า AJ ค่ะและยังพิเศษอีกนะคะสำหรับ Miss Grand Rising Star ค่ะจะได้รับเงินรางวัล 300,000 บาทจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7พร้อมสายสะพายและสัญญานักแสดงอีก3ปีค่ะโอ้โหเยอะไหมคะเยอะปรบมือค่ะตื่นเต้นจริงๆนะคะและนอกจากนี้ยังไม่หมดค่ะยังมีรางวัลพิเศษต่างๆดังต่อไปนี้นะคะรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนค่ะสนับสนุนเงินรางวัลโดยโรงพยาบาลกมลนะคะจะได้รับเงินรางวัลอีก 50,000 บาทค่ะพร้อมสายสะพายด้วยนะคะรางวัล Miss Popular Award ค่ะจะได้รับรางวัล 20,000 บาทนะคะสนับสนุนเงินรางวัลโดย AJ นะคะพร้อมสายสะพายและกิฟต์วอเชอร์ค่ะจากโรงพยาบาลกมลมูลค่า 50,000 บาทนะคะและรางวัล Best Evening Gown นะคะจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทสนับสนุนเงินรางวัลโดย AJ ค่ะเรียกว่าของรางวัลมากมายเลยทีเดียวนะคะแต่ทั้งนี้นะคะสิ่งที่ทุกคนได้รับแล้วก็คงจะรู้สึกดีที่สุดคือการได้รับตำแหน่งนะคะอันมีเกียรติยศนี้นะคะแล้วก็ได้เป็นคนที่ดีที่สุดที่เราเป็นได้ด้วยนะคะผู้ที่รับตำแหน่งทั้งหมดนะคะจะกลายเป็นบุคคลสาธารณะค่ะเป็นที่รู้จักของประเทศไทยนะคะและในระดับนานาชาตินั่นคือระดับสากลค่ะที่สำคัญนะคะมีโอกาสที่ได้ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราด้วยนะคะ
โอ้โหพูดมาขนาดนี้แล้วจ๋าเชื่อว่าใครที่มีโอกาสได้ฟังเราในตอนนี้เนี่ยก็คงจะช่วยกันนะคะบอกต่อค่ะสำหรับการประกวดที่น่าสนใจนะคะตำแหน่งนี้นะคะเวทีนี้ค่ะ Miss Grand Thailand 2015นะคะแล้วก็ขออนุญาตนะคะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะสำหรับรอบตัดสินนะคะจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง7นะคะในวันอังคารที่12พฤษภาคมนะคะเวลา 22:30 นาทีเป็นต้นไปค่ะแล้วก็ติดตามรายการพิเศษ Miss Grand Thailand Variety นะคะได้ที่คืนวันอาทิตย์นะคะ10พฤษภาคมค่ะทางช่อง7สีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกอย่างทั้งข่าวนะคะทั้งกิจกรรมต่างๆสามารถที่จะดูได้ทางเว็บไซต์www.missgrandthailand.com นะคะหรือจะเป็น Facebook Instagram รวมทั้ง YouTube Channel นะคะของ Miss Grand Thailand ไปกด Subscribe เลยนะคะทุกอย่างจะพลั้งพลูเข้ามาให้เราติดตามได้ตลอดเวลาเลยค่ะเอาละค่ะจ๋าว่าลำดับต่อไปนะคะก็คงจะต้องขออนุญาตเรียนเชิญค่ะคุณณวัฒน์อิสระไกรศิลป์นะคะผู้อำนวยการกองประกวด Miss Grand Thailand นะคะแขกผู้มีเกียรติและผู้สนับสนุนการประกวดในครั้งนี้ถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญนะคะคุณวงศ์ศิริพรหมชนะค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะและขอเรียนเชิญคุณอภิชัยอรัญยิกผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรค่ะขอเรียนเชิญนะคะสาวงามของเรานะคะขอเรียนเชิญท่านอยู่บนเวทีก่อนสักครู่นะคะขอเรียนเชิญถ่ายภาพกับนางงามของเราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะต้องมีสาวงามอยู่ด้วยนะคะถึงจะครบค่ะขอขอบพระคุณนะคะคุณวงศ์ศิรินะคะและคุณอภิชัยเป็นอย่างสูงค่ะขอเรียนเชิญนะคะคุณปิยพงษ์โพสูงค่ะรองผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7ค่ะขอบพระคุณคุณปิยพงษ์ค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณนิชาภาโรจนสุนทรค่ะจากโรงพยาบาลกมลค่ะ